เสร็จปุ๊บโจทย์ข้อถัดมาครับเขามองกลับด้านกันการทดองที่2เขาบอกว่าไม่อยากพิจารณาเลขหนึ่งแต่ว่าอยากพิจารณาเลขศูนย์แทนคือคนมันจะมี2แบบเนาะแบบที่แบบแบบหกับแบบแบบแบบ sum of product พิจารณาเฉพาะ output ที่มีค่าเป็น1แต่อีกอีกฝั่งหนึ่งเขาจะใช้อีกวิธีหนึ่งคือเป็น product product of sum เราเรียกว่า max term พิจารณาเฉพาะ input ที่พิจารณาเฉพาะ output ที่มีค่า0นะครับแต่ไม่ว่าคุณจะพิจารณา1หรือพิจารณาศนย์มันก็เหมือนกันเข้าใจปะเอาพุตมาได้เหมือนกันแล้วแต่ถนัดแต่ว่าในการทดลองนี้เพื่อจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าว่าแบบไหนดีกว่าอะเนะี้ยสังเกตว่ารูปวงจรอะเมื่อเราวาดเสร็จอะมันอยู่ที่อุปกรณ์ของเกตเราว่าอุปกรณ์โลจิกเกตของเราอ่ะ เป็นแบบไหนแต่มันคือกลับด้านกันถ้าเนี่ยอาจารย์เฉลยไปเลยนะก็คือเวลาเราทำการเขียนนะครับถ้าเป็นแบบ sum of product มันจะปิดด้วยผลบวกของการคูณใช่ปะ่ะไอตัวบวกอะ่ะมันจะเป็นตัวรวมเอารวม Input ทั้งหมดของสองตัวเนี้ยมาโยน,นเข้าล่างมันอันเนี้ยเป็น sum of product เข้าใจป่ะพิจารณาที่เลขเป็นหนึ่งหน้าวงจรจะได้รูปแบบนี้ แต่โจทย์กันทดลองที่2เราจะพิจารณาเป็นแบบ POS ก็คือเป็น product of sum พอเป็น product of sum อะ่ะเดี๋ยวเราจะทำการต่อวงจรรูปนี้นะก็คือผลลัพธ์ที่มันได้ไอตรงเนี้ยมันจะได้เป็นตัว and gate เพราะว่ามันคือผลคูณของการบวกแปลว่ามันจะจบด้วยการคูณกันคูณกันก็คือ and and คือมันคูณกันอยู่มันคือจุดน่ะ แต่ว่าตัว input ที่เข้ามาครับมันคือเอามาบวกกันแล้วก็ใส่ไปหา a n นเข้าใจปะ่ะกลับกันอันนี้เรียก POS เ okay, ข้าใปะในการทดลองที่ 1, ที่2เนี่ยก็คือผลลัพธ์มันก็ก็ได้เหมือนกันเข้าใจปะ่ะมันได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาเราทำการดีไซน์ออกแบบอ่ะจะดีไซน์ออกแบบอีกฝั่งหนึ่งนะครับดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมาลองผลลั์จะได้เหมือนกันหมดเลยนะโอไม่มีอะไรนี่วันี้ง่ายมากเลย ยากแค่ทฤษฎีในการทาแต่เห็นว่าเราเรียนทฤษฎีมาแล้วอาจารย์ก็เลยเฉลยไปเลยไม่ต้องบอกทฤษฎีอีกดังนั้นวิธีการเป็นงี้ครับโจทย์ข้อที่สองอะ่ะมันจะต่อเนื่องจากโจทย์ข้อที่หนึ่งโจทย์ข้อที่หนึ่งเราไม่ต้องดูไอ้ตัวที่อาจารย์วงไว้นะยังไม่ต้องสนใจเราสนใจแค่ว่าจากสมการใหญ่ก้อนเนี้ยเอาพุทธที่โจทย์กําหนดคือ1 0 1 1 1ศ0 0ผลลัพธ์มาได้สมการใหญ่เบลอเลย เราใช้ k m a p ในการลดรูปสมการให้เหลือสมการแค่นี้หน้าที่ของการทดลองที่หนึ่งเราต่อวงจรรูปนี้ให้อาจารย์โอเคปะแล้วก็ทำการทดลองผลผลลัพธ์จะได้ตรงกับการทดลองทฤษฎีก็คือ10 1 1 1ศ0 0จบแล้วการทดลองที่1ทําแค่นี้พอมาการทดลองที่2จะเริ่มขั้นของการออกแบบเออเรา่าลืมวาดไอ้รูปนี้ให้อาจารย์ด้วยนะเพราะมันคือเน้นในเรื่องของการลดรูปสมการโดยใช้เคมั พอมาเป็นการทดลองที่2นะครับจากตาราง1.1จงเขียนสมการวิชนิตบูลีนในเทอมผลคูณของการบวกหรือว่า product of sum POS หรือเรียกว่า max term เขียนสมการนี้ได้ไหมเขียนยังไงฉเฉลยเลยนี่วิธีการเขียนมันจะกลับหัวกันนิดนึงนะครับหลักการในการเขียนเราจะเป็นอย่างนี้นะในการเขียนก็คือจากเดิมถ้าเราเป็น SOP เราจะพิจารณาเฉพาะ output ที่มีค่าเป็น1ถูกต้องปะแต่ถ้าเป็นในข้อนี้ข้อ2อ่ะขอให้ใช้เป็น POS product of sum จะพิจารณาเอาต์พุตที่เป็น0นย์เท่านั้นแต่เราสังเกตเห็นว่ามันคือตารางความจริงเดียวกันเข้าใจใช่ปะดังนั้นเวลาพิจารณาวงศูนย์รอเลยเข้าใจปะวงศูนย์รอเลยเอาเฉพาะที่มีศูนย ที่เป็น product of sum นะครับวงศูนย์รอด้านน้นอาจารย์จะวงให้เลยก็คือเนี่ยศูนย์ศูน okay, ย์ปะจากเดิมข้อที่แล้วเราวงหนึ่งถูกต้องปะค้างเนี้ยเป็น product of sum ก็จะพิจารณาที่ค่าที่มีค่าเป็นศูนย์นะครับวิธีการคิดอาจารย์ซูมอินดีกว่าเพราะว่ามันตัวเล็กใช่ไหมซูมอินหน่อยเพราะบางคนดูมือถืออะมันก็เล็กมาก เนี่ยวิธีการพิจารณาพิจารณางี้ครับถ้าเป็น POS หรือว่า Product of Sum พิจารณาที่ค่าที่มีค่าเป็น0 POS พิจารณาเฉพาะ output ที่เป็น0คือมองคนละฝั่งกันดังนั้นอาจารย์ก็ทำการวงเฉพาะ output ที่มีค่าเป็นศูนย์ก่อนเห็นปะซึ่งมีทั้งหมด4พจน จากข้อเดิมเราพิจารณาเอาพุที่มีค่าเป็น1อันนี้พิจารณาพุทธิมีค่าเป็นศดังนั้นดูเลยจืดมี4ี่พดด้วยกันครับคําถามไอที่อาจารย์เฉลยไปอ่ะรู้ได้ไงว่ามันเขียนแบบนี้นะครับวิธีการทําก็หลักๆมันจะกลับกลับสลับแล้วนะกลับสลับกันจินตนาการว่าแล้วนะ POS มันจะเอาเฉพาะค่า ที่เป็น0ย์หมายว่าเอาพุทธมีค่าเป็น0แล้วก็เวลาเรามองของตัวภายในอะ่ะจะมองค่าที่ที่กลับกันกับการสังเกตว่า a b c แต่นี้เรียง a b c ตรงตัวใช่ปะ่ะก็เป็นงี้ครับถ้ามีค่าเป็น1จะติดบาร์ห้ามงงนะกลับด้านกันหมดเลยนะครับก็คือถ้า มีค่าเป็นหนึ่งเะมีค่าเป็นหนึ่งเวลาเรามาใส่อะติดบาร์งงว่ามันจะกลับกับ SOP นะจำแค่นี้ก็คือถ้าเราพิจารณาแบบ Product of Sum เวลาจะเติมบาร์ก็คือมีมีบาร์ถ้ามีบาร์ของ Product of Sum นะมันคือค่าหนึ่งเข้าใจปะ ตัวอินพุตอะถ้าไม่มีบาร์มันจะเป็นค่าศูนย์ไม่งงนะตัวที่เป็นอินพุตอะจำแค่นี้ถ้าเป็นเอาพุตก็คือชอบศูนย์เข้าใจปะแต่ถ้าเป็นอินพุตถ้าเป็นหนึ่งมีบาร์ถ้าเป็นศูนย์ไม่ต้องใส่บาร์เข้าใจใช่ปะ จะกลับด้านการห้ามสับสนตอนสอบด้วยนะแต่ถ้าเป็น SOP common sense ปกติมีหนึ่งก็ไม่มีบาร์มีศูนย์จะติดบาร์แต่ถ้าเป็น product of sum หรือว่า POS ถ้ามีหนึ่งจะใส่บาร์เข้าใจใช่ปะดังนั้นถ้าเป็นศูนย์ก็ปกติไม่ต้องใส่บาร์เฉพาะที่เป็น product of sum สิ่งที่มันรวมกันเขาอบอกูแล้วครับว่า ว่าเป็นพดโปรดเอาซัมคือผลคูณของการบวกถูกต้องป่ะไอพดแต่ละพดอะมันต้องทําการบวกกันก่อนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเอาสี่พดเนี่ยมาทําการคูณกันเข้าใจใช่ป่ะนั่นแหละมันจะกลับกันแต่ถ้าเป็นของ sop มันอันนี้จะมาคูณกันหมดแต่ถ้าเป็น pos ก็คือเอามาบวกกันเช่นเดียวกันข้อนี้ที่วงอะไรใช่ป่ะ a เป็นหนึ่ง a มีบาร์ b เป็นศูนย์ b ก็ไม่ต้องใส่บาร์ C เป็น 1, C ึมีบาเอามาเชื่อมกันโดยการอกกันเก็นปะทำแค่นี้ง่ายๆพจ์ถัดมา A เป็น 0, A ไม่ต้องใส่บา์ B เป็น 1, C เป็น 1, ดังนั้น B มีบา์ C มีบาเอามาอกกัน3ตัวนี้เป็น1หมดแปลว่าทุกตัวใส่บา ทั้งหมดเอามาออกกันงงปะคอนเซปเป็นแค่นี้นะครับในการทำของตัว product of sum นะครับดังนั้นวิธีการพออาจารย์เฉลยเสร็จแล้วเนี่ยมาดูผลที่ทำไว้นะครับผลที่ทำไว้ก็ปรากฏว่าเวลาเราเขียนส่งอาจารย์นะก็เขียนตามนี้ได้เลยก็คือเอาค่าของที่เราเขียนไว้ครับจากที่เราทำอ่ะก้อนเนี้ย มาใส่เลยเคปปะแต่ละก้อนอะมาใส่แต่ละพจน์เลย mm hmm. เห็นปะใส่โยงแต่ละพจน์พอใส่โยงเสร็จผลสุดท้ายอ่านี้เขียนผิดนะต้องแก้หน่อยเพราะมันคือ p r Product ofsum ผลคูณของการบวกไอ้ตรงนี้ต้องเป็นการคูณกันแก้เลยเป็นจุดมไม่ได้เป็นคูไม่ได้เป็นบวกนะใส่มันสวยหนะ่อย อันนี้เป็นจุดนะครับไม่ได้เป็นเครื่องหมายบวกวงให้เป็นจุดโอเคป่ะเพราะมันคือ product of sum นะครับแค่นั้นคือเอาแต่ละพจน์มาคูณกันจะไม่ใส่จุดได้ไหมก็ได้เพราะเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าว่ามันคือการคูณโอเคป่ะแก้ด่อยนะน,นี้จดแก้ผิดก็คือเป็น a bar อบอซทั้งหมดมาแอนกับ A บาอบอซบามาแอนกับ A ออบบาอซบาแล้วทั้งหมดก็มาแอนกับ A บาอบบาอซบาก็เป็นคำตอบของการทดลองที่ 2. getter แค่นี้เอามาแอนกันนะครับหลังจากนั้นเสร็จที่เป็นไฮไลท์ถัดมาเหมือนกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าเรามองกลับด้านเราสังเกตเห็นว่าจุดต่างครับ จุดต่างคือเราดูรูปสองูปนี้ที่อาจารย์พยายามเปรียบเทียบโจทย์เดียวกันแต่เราพิจารณานะแบบแรกพิจารณาที่1ที่เป็น sum of product การทดลองที่2พิจารณานะ product of sum เราคือมันไม่ผิดไม่ถูกนะมันคือแล้วแต่คนจะทำจะทาฝั่งไหนก็ไดะแบบเนี้ยแบบแรกพิจารณาที่1แต่แบบที่2อ่ะเขาจะพิจารณาไอ้ไอ้ที่เหลือเรารู้อยู่แล้วครับถ้าเราไม่เติม1มันคือสูตรอัตโนมัติอยู่แล้วเข้าใจปะ ไอ้ก้อนที่เหลือมันคือศูนย์อยู่แล้วแต่ในทางในทางปฏิบัติเวลาเขียน KMap ก็ไม่จะก็ไม่ใส่ศูนย์เพราะเราไม่สนใจเราสนใจเฉพาะค่าที่มีค่าหนึ่งแต่ความจริงไอ้ค่าที่เราไม่เติมเข้าไปมันก็คือไม่ใช่ค่าหนึ่งซึ่งดีตอนมีแค่ศูนย์กันหนึ่งมันคือค่าศูนย์แต่ปรากฏว่าคนคิดทฤษฎีของ product of sum เขาก็กลัวศูนย์จะน้อยใจก็เลยมีการคิดถ้าเราคิดกับข้างกันละ่ะว่าคิด inward กันคือคิดคิดกับกับทางกันก็พิจารณาที่ศูนย์ก็ได้ ศกลมันก็คือเราก็วงเนี้ยมันคือ00นกับศูใช่ไหมครับเทียอาจาย์บอกอยู่แล้วว่าตัวงเคมาะมันเป็นรูปโลกคือซ้ายขวาติดกันบนล่างติดกันมันเป็นวงกลมรูปจริงเป็นวงกลมนะแต่พอดีว่าเราทําใส่กระดาษมันก็เลยเป็นเป็นท d ีที่เป็นกว้างคูณยาวแต่ความจริงมันต่อกันหมดดังนั้นพอเราเขียนนะครับก็เหมือนเดิมเลยหลักการเหมือนเดิมแต่แค่กับความรู้สึกนะครับก็คือ a, b, c ตรงตัวนะอันนี้เคลียร์นะ a, b, c ตรงตัวเวลาเรา,เรากรอกเราจะพิจารณาแค่ตัวที่มีศูนย์นะฮะจะลากมาอยู่ก้อนนี้ตัวที่มีศูนย์นะครับในการพิจารณาก็คือดูแค่า i นพุ t ที่เป็นศูนย์เอ้ยเอาพุตที่เป็นศูนย์นะครับแล้วเราก็ใส่เลขศูนย์เข้าไปก็แบบเนี้ย a, b b a b c มีค่าเป็น1เอาไหมศูนย์ศูนย์หแล้วกัน c b คือศูนย์ศูนย์ใช่ปะแล้วก็ a มีค่าเป็น1ก็ใส่เวลาเรากอกต้องกรอกถูกนะบางคนบอกว่าพอทำ p o s แต่ดันไปกอกเป็น SO s o p ผิดเลยมองคนละด้านกันถ้าเป็น p o s ไม่มีบาร์คือ0มีบาร์คือ1 เค็ okay, ปป่ะเลขเราเรียงเหมือนเดิมนะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับต่างกันแค่ถ้ามีบาร์ของ product of sum หรือ POS คือหนึ่งถ้าไม่มีบาร์คือศูนย์ไม่งงนะแต่ SOP ก็คือปกติแต่ POS จะมองกลับดังนั้นศูนย์ศูนย์หนึ่งเราก็ดูเลยครับศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วใส่เลขศูนย์เข้าไปหนึ่งคือตัวที่มีบาร์ป่ะมันจะวางกลับ วเวลาทําสอบอะโจทย์อาจารย์จะอาจจะให้แค่ตารางมาสมมตินะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ตัวอักษรถ้าเราไม่รู้ตัวสอนษรวก็กลัวลืมกลัวงงก็ใส่ตัวอักษรไปเลยถ้าเป็น product of sum จะกลับกันถ้ามีบาร์คือ1ไม่มีบาร์คือ0แค่นั้นหน้าที่กรอกตามระบบเลยครับ a b a c b 0 0 a เป็น1ก็วงก็ใส่เลขศูนย์ใส่ใส,ใส่ใส่ทั้งหมด4ตัวพอใส่เสร็จวิธีการดูดูง่ายดูเหมือนเดิมครับ ในการทำนะครับก็เหมือนเดิมเลยถ้าเวลาวงวงได้แค่1,2,4,8,16,3,2ก็เลยจากตรงเนี้ยมันก็วงได้ถูกต้องบ้างเพราะมันอยู่เป็นรูปโลนะมันต่อกันหมดนะครับตอนนั้นถ้าอาจารย์วงก้อนนี้ก่อนมาได้สองพอดีใช่ปะเราพิจารณาดูว่าตัวไหนซ้ํากันอ่าไม่ใช่ตัวไหนต่างกันคําตอบก็คือเห็นปะ่ะ C กับ C บาร์ bar, ต่างกัน ถูกต้องป่ะตัดทิ้งไม่เอาศูนนี้กับูนยนี้นะตัวที่เหลือแหละครับเหลือ a bar ปกติแล้วก็เหลือ b ซึ่ง b ซ้ํากันเอามาตัวเดียวพอผลลัพธ์ข้อนี้เนื่องจากเป็น POS พน์แรกที่ได้ออกมาก็คือ a ออกับ B เ็็ t บอก o อกับ b เก็้ป่ะเพราะเป็น product of sum นะครับผลย่อยๆแต่ละผลน่ะคือบวกกันอยู่เข้าใจไหเดี๋ยวผลทั้งหมดมารวมร่างสุดท้ายด้วยการคูณอันนี้ได้หนึ่งพจน์หนึ่งพจน์เวลาจะเขียนจะเขียนไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะครับได้เหมือนกันได้ละหนึ่งก้อนส่วนอีกก้อนหนึ่งนะครับก็คือก้อนก้อนนี้วงอีกวงได้สองสังเกตตัวที่เหมือนกันคือไอตัวที่ต่างกันคืออะไรครับก็คือ A เห็นปะ มันได้ทั้งศนย์กับหน่ะเออะมันคือทั้ง a อกับเอบาดังนั้นเราก็ต้องตัด a ทิ้งก็คือ a ไม่เอาเพราะว่ามันซ้ํากันเห็นปะตัวที่มีซ้ําเลยโดดโดดเหลือแค่2ตัวก็คือ c บาร์กับ b บาร์ bar. นะครับ c บาร์กับ b b บาร์ bar. แต่เวลาเราทำการเขียนนะครับก็คือเนี่ยอาจารย์ตัดตัวนี้ทิ้งถูกต้องปะ มันจะเหลือ2ตัวไอสอตัวเนี่ยเอามาทําการออกันเหมือน2ตัวบนเหมือนเหมือนตัวเมื่อกี้ถูกต้องปะมันเหลือ C เวลาเขียนน่ะเราเขียนโอเคเ, okay, เหลือ C บากับ B บาเนื่องจากเป็น product of sum เอามาบวกบวกกันคือเอามาออกันดังนั้นก็เลยไอพจน์เนี่ยครับมันเลยได้ก้อนนี้ออกมา C b บาร์อกับ B b บาร์เน่ยเรจะเขียนก้อนนี้แหละตัวเดียวกันนะครับ ได้นะมันจะได้เป็นลักษณะออกมาประมาณแบบนี้นะครับที่เหลือก็แค่เอามาทําการแอนกันมันก็เลยได้คําตอบเป็นข้อนี้ขึ้นอันนี้ไม่งงนะเวลาเราทําการทดลองครับก็คือพอเราได้รูปนี้สิ่งที่จะทำคือเราต้องวาดรูปนี้ให้เป็นวาดยังไงอันนี้จันเฉลยของผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องปะ่ะแต่เวลาทดลองจริงอะ่ะต้องวาดรูปนี้เป็นสมมติว่าจันปิดเฉลยไว้ก่อน นำสมการเนี่ยที่เราได้ทำการคารนอลแมพมาเรียบร้อยแล้วอะมาวาดวงจรนะวิธีการวาดเรารู้อยู่แล้วครับว่าโจทย์ของเราก็คือก้อนนี้วาดวงจรเลยมีทั้งหมดกอีนพุตสามอินพุต A B C เห็นปะเวลาเราทำการวาดแล้วก็ตั้ง A ไปก่อนตั้ง B ไปก่อนแล้วก็ตั้ง C อย่างงี้ไปก่อน แก okay, บอกเวลาวาดจริงอะเนาะเสร็จปุ๊บเราดูโอเคมันมีออเกจอยู่สองตัวออเกจเครื่องหมายบวกอะมีสองตัวมีออเกจที่เป็น A กับ B แล้วออเกจที่เป็น B กับ C จีจยนก็วาดตัวออเกจไว้ก่อนนะครับปืบวาดแค่นี้ไว้ก่อนนะเรารู้อะล้วก็เราก็วาดรอไว้ก่อนครับเหมือนต่ออุปกรณ์อะแล้วก็เอาขาโชว์ไว้ก่อนว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวเวลาวาดเนาะ สังเกตเสร็จแล้วปุ๊บโอเคเอา a กับ b ก่อน a อ่ะมีบาร์แปลว่ามันต้องมีน็อตเกตแล้วก็ยิงเข้าเลยตัวหนึ่งโอเคปะแล้วก็ b ไม่มีบาร์แปลว่า b อ่ะยิงเข้าตัวนี้ได้โดยตรงผลลัพธ์ของอันเนี้ยมันก็คืออะไรครับ a b บามา o อกับ b โอเคปะต่อปกติ ได้ละหนึ่นก้อนก้อนหลังนะก้อนข้างหน้ามันคืออะไรครับมี B B บ A าร์อกับ C B บาร์แต่นั้นมันบาร์ติดหมดเลยยังก็โยงเส้นมาเอาบาร์มาส่วน C ก็บาร์เลยผ่านน็อตเกตโอเคปะ่ะผ่านน็อตเกตดังนั้นเขาเอาแค่ B B บาร์อกับ C บาร์ เนี่ย B Bar O กับ C Bar มันกลับด้านกันได้นะไม่ผลนะสลับที่กันได้เห็นปะตัวท้ายมาทำอะไรครับแอนกันเห็นปะเวลาวาดวงจรออาจารย์ก็แค่เติมแอนตัวหนึง่งปึ๊บยิงหัวมาต่อ2เส้นตื้อเสร็จละมาก็คือ A Bar O B ทั้งหมดมาแอนกับ B Bar O C Bar และผลลัพธ์ก็ได้เป็น y จึงสวยงามอันนี้คือฉเฉลยของการทดลองที่2องที่เราต้องทำการต่อวงจรเกตบป่ะสังเกตเห็นว่าเหมือนกับรูปนี้เดะเลยครับแต่แค่กลับกันสลับกันแอนเป็นอออเป็นแอนนะครับแล้วก็ตัวตัวเกตก็คือเหมือนกันแต่ว่าต่างกันแค่ตรงขา c ท,ที่ที่ต้องผ่านตัว นอตเกตคือมัน,ม,นมันสลับกันแค่แง่งเดียวแง่งเนี้ยเข้าใจปะมันสลับแง่งกันแล้วก็สลับตรงอไปแอนแอนไปอเก t ปะมาคืออันนี้เป็นลักษณะของตัว product of sum นะครับการทดลองที่สองนะครับดังนั้นวันนี้ทำแค่สองการทดลองเออสองการทดลองเอง นะครับก็คือวาดรูปนี้ให้จารย์ที่อาจารย์วาดาให้เมื่อกี้นะครับก็คือต่อวงจรสองการทดลองวงจรที่หนึ่งเวลาส่งนะส่งคานาแมปก่อนว่าทำยังไงเขียนมาแล้วก็ต่อวงจรต่อวงจรเสร็จปุ๊บก็คือทำผลการทดลองเหมือนการผลตรงกันอยู่แล้วแล้วก็ข้อที่2คือเขียนสมการให้ครบนะครับใส่วิธีการทำคานาแมปนะครับแล้วก็ แปลงวงจรแปลงโลจิกอะโลจิกตัวสมการโลจิกอะให้เป็นโลจิกไดแกรมเพื่อทำการต่อวงจรแล้วเราต่อวงจรรูปนี้ต่อพอต่อเสร็จผลแล้วป่ะครับมันจะเหมือนกับการทดลองที่1อยู่แล้วมันคือ1 0 1 1 1 0 0 0จบแล้ววันนี้ทำแค่เนี้ยก็ t ปะ่ะของของการทำจริงอะนะก็ทำแค่นี้เองส่วนผล คำถามท้ายบทไม่ต้องทํานะแต่ว่าเราเราจะทําเล่นๆก็ได้ก็ฝึกสก okay, ิลแก้ว่าฝึกสกิลในการทําทําเล่น,ลนๆก็ได้ก็ลองทําดูก่อนนะวิดีโอนี้อาจารย์อัดไว้แล้วนะเดี๋ยวเสร็จก็คือโพสต์ลงให้แล้วก็ก็จะมีเฉลยแล้วแหละเราไปฝึกทกํากรณีถ้าเผื่อเผื่อคําถามท้ายบทมีออกสอบวิชาเลคเชอร์อะไรเงี้ยก็ได้ง่ายแต่ว่าวิชาแลบของเราอะ่ะก็เน้นเน้นปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ อาจจะมีเลคเชอร์แบบนี้บ้างที่โอเคคุณต้องลดรูปก่อนนนะและถึงจะเอาสิ่งที่ลดรูปไปทำการต่อวงจรได้ก็อยู่ประมาณนี้ดังนั้นวันนี้มี2การทดลองการทดล,ลองที่1การทดลองที่2ส,สร้างวงจร2รูปแล้วก็ต่อวงจรผมผลลัพธ์ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องเติมคือตามชีตเลยเติมตามชีตไหมครบทุกกรณีที่มีให้ใส่โอเคปะจนจบท้ายบทไม่ต้องทา ทำแค่การทดลองสองตอนวันนี้น่าจะเสร็จแล้วก็ทำไปเลยเคียนามีข้อสงสัยไหมครับสำหรับแลบของวันนี้อาจารย์ครับอว่าแลบสองจุดสี่นี่มันใช้ไอซีตัวไหนอาจารย์แลบสองจุดสี่มีสองจุดสี่ด้วยเหรอสองจุดสี่นี่ที่นี่เหรอก็นี่ไงเหมือนเดิมก็สองจุดสี่ก็ใช้ไอซีเหมือนเดิมครับมีบอกแล้วไงก็คือน็อตเกตก็คือเจ็ดสี่ศูนย์สี่น็อตเกตเราใช้เจ็ดสี่ศูนย์สี่ นะครับแล้วก็ออเกตใช้รายละเจ็ดสี่สามสองอ๋อโอเคครับเหมือนเดิมสลับเกตกันแล้วก็เจ็ดสี่ศูนย์แปดก็กลายเป็นว่าอีกั็กลายเป็นว่าแบบนี้เราก็ทำเราก็ต่อวงจรแค่สองวงจรใช่ไหมใช่ต่อวงจรสองวงจรผลลัพธ์เหมือนกันหมดนะครับแต่ที่เน้นของวงจรนี้คือเน้นแค่เคมปก็คือเราต้องไปวาดเคมาที่อาจารย์เฉลยไปแบบนี้แหละแล้วก็อธิบายให้เข้าใจว่ามันมาอย่างไง เค okay, ป้อันนี้ยังเป็นแค่แบบสามอินพุตสบายๆ mm hmm. ก็จบการทดลองที่สามสวยงามนะครับอันนี้มีข้อสงสัยไหม mm hmm. ได้เนาะในการต่อติงเกอร์แคอาจารย์ไม่ต้องเทสติงเกอร์แคก็ได้มาเพราะว่าเราตอบเป็นกันทุกคนอยู่แล้วใช่ปหเพราะว่าถ้าผ่านจ็อบของแลบผ่านๆมาได้ติงเกอร์แคก็น่าจะตอบเป็นอยู่แล้วถูกต้องปะเนี่ยตอไดอ้แล้วนะเหมือนเดิมไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่เปลี่ยนเกตแล้วก็เรียงเกตแล้วก็จับไฟ ขา1ิเข้าทุกตัวขากราวเข้าทุกตัวโดยโปลดติก,ก่อนจะเข้า LED ก็คือต้องจิ้ม R ให้จารย์ด้วยแต่ถ้าใครไม่จิ้มได้ไหมก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจิ้มได้จะดีมากเพราะว่าของจริงอะวเวลาทดลองจริงอะครับเราไม่สามารถจะต่อหลอดไฟเพียวโดยไม่ผ่าน R ได้ถ้าถ้าแรงดันน้อยอะไม่เป็นไรแคว่า okay, มันไม่ไหมอยู่แล้ว แต่ถ้าเวลาทําการทดลองจริงอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ก่อนจะไฟไปหาตัวมนะันอ่ะมันต้องมีพลังต้านระดับหนึ่งคือเขาส่วนใหญ่เขานิยมใส่ตัว R เข้าไปเพื่อจะลดทอนสัญญาณกรณีไฟกระตุกไฟอะไรบางอย่างถ้าไม่มีตัวต้านทานให้ให้ให้ค่าไฟผ่าน R แล้วมันคงที่ตลอดอะ่ะล้วไม่มีตัวสกัดกั้นนะ่ะโอกาสที่หลอดไฟจะพังหรือว่าอุปกรณ์ที่ต่อและโดนไฟโดยตรงอะ่ะจะพังสูงมากเข้าใจปะ โดยปกติถ้าเราเห็นชุดคิดที่ซื้อมาเขาจะมีการใส่อาหน่วงหน่วงกระแสหรือหน่วงแรงดันไว้ก่อนนะครับเพื่อต้านทานพลังของไฟฟ้ากรณีไฟกระตุกไฟกระชากที่มันห้าเพิ่มสปีดแรงดันสูงอะ่ะมันจะพังดังนั้นถ้าเวลาส่งอาจารย์ให้ใส่อาเข้าไปด้วยละกันนะครับเพื่อเซฟไว้ก่อนอันนี้ให้ฝึกเฉยๆแต่มอลลูเลชันไม่พังหรอกนอกจากเราปรับวลต์นสูงๆก็จะไม่บอดธรรมดานะแต่ว่าให้ใส่ไปด้วยละกันจะได้ จะได้ฝึกไว้เพราะนี้ก็ตอนไปทํางานจริงหรือไปต่อจริงอะ่ะมันจะเป็นเช่นนั้นอันนี้เคลียร์ของการทดลองที่3นะครับ